สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาโพสต์เตือนภัยหนุ่มปริศนาแกล้งเซมาหากลายเป็นอีกเรื่องราวเตือนภัยสำหรับเด็กและผู้หญิงเมื่อได้มีผู้ใช้ Facebook ปิยพรปอร์เช่ได้โพสต์เตือนภัยเจอชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่ทำทีท่าว่ากำลังเดินเซและจะล้มจะอาศัยจังหวะนี้ฉวยโอกาสจับหน้าอกผู้หญิงและเด็กโดยได้โพสต์ภาพของชายคนดังกล่าวพร้อมระบุ ข้อความว่าเตือนภัยค่ะบุคคลอันตรายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงกับตัวฟ้าเองและอีกหลายคนเมื่อเวลา 12:10 ฟ้าไปทำธุระท่าน้ำนนระหว่างที่เดินอยู่ก็มีผู้ชายคนนี้เดินดิ่งมาที่เราแกล้งทำเป็นเซเหมือนจะล้มและเอามือมาจับหน้าอกเราไม่ได้ทำแบบนี้กับเราแค่คนเดียวเลือกทำกับผู้หญิงเด็กบางคนก็ไม่สนใจปล่อยผ่านเพราะคิดว่าเมาแต่นี่ไม่ใช่อย่าปล่อยให้เขาทำกับใครๆหลายคนเราตะโกนต่อว่าแล้วเขาจะกระโดดถีบเรามีคนโดนหลายคนค่ะเรามีพยานเห็นเหตุการณ์หากใครพบเห็นหรือเคยโดนผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้ก็ช่วยกันเตือนภัยบ้างนะคะเอาตรงๆนะถ้าไม่เป็นแบบทางการแกล้งเซเพื่อฉวยโอกาสกับคนที่เดินเท้าไปมาเพื่อหลอกจับหน้าอกเขาญาติพี่น้องใครพ่อใครก็ดูแลด้วยเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ยังเจอเดินอยู่แถวนนเลยค่ะเหมือนคนเร่ร่อนยังใส่เสื้อผ้าชุดเดิมเดินอยู่แถววัดทินกรคนนี้วีรกรรมเยอะจัดครับเคยร้องผ่านกระโปรงเมียผมไปบีบของเต็มๆมือมาแล้วอยู่ห่างไว้ครับเผื่อมีเชื้อบ้าคนนี้น่าจะป้วนเปี้ยนแถวหอนาฬิกาท่าเรือข้ามฟากแน่น่าไปทักทายจางพันนี้อย่างไรก็ตามสำหรับผู้หญิงที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นต้องระวังตัวด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ